ครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังช่องรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับมื้อนี้ผมได้นำหนกใหม่นะครับเนาะอายุคงปีกว่าๆนิดๆนะครับมาขอพเนียดครั้งแรกครับมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อวันอังคารนะครับครูบาอาจารย์ว่าเป็นมื้อวันมื้อแข็งนะครับก็เลยสิเอาหนกมาฝึกแท้แรกครับมื้อนี้แหกเอามือนะครับเนาะมื้อนี้ก็วันอังคารครับตอนนี้เป็นอายุคงปีนึงแล้วครับพี่น้องชื่อเจ้าหมากลุกนะครับตะกี้ได้ไม่ไม่หนามันงําคือหมากลุกแต่ตอนนี้เศร้าแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นนกหนึ่งกุ๊กนะครับเสียง หน่อยไปหากลางครับเสียงหองนะครับมีค่าลมอยู่มันนี่ก็สิเอามาแอบต้นปะดู่นี่นะพี่น้องเอ้ยต้นปะดู่รอบาดนะครับอยู่ข้างกันนี่ต้นบกนี่ผมเคยใส่แอบจะดอนบ่มนะครับแล้วก็ได้เฉลยตัวนึงนะครับว่าขออยู่แถวนี้นกสิเข้ามาคันอยู่นี่ประจํานะครับก็เลยสิโนกขึ้นไว้นี่แล้วครับพี่น้องบ่รู้ว่าสิขันบ่นะครับอันนี้คือการขอพระเนตรครั้งแรกๆเลยครับบ่เคยเข้าจักเทียนะครับนี่แท้แรกนะครับของชีวิตในการออกปลานะครับออกฝึกครับผมกะจังได๋สิอัพเดทให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อนะครับสําหรับท่านที่สอบถามราคานกใหม่มานกฝึกผมตอนนี้ผมบ่ทันได้เปิดครับเพราะว่ามันบ่ทันผ่านสายตาผมเลยครับพี่น้องขันบ่ดีผมบ่ปล่อยครับปล่อยไปมันเสียชื่อนะพี่น้องมันสร้างกันครับผมเคยไปซื้อนกเขาเจ้าตัวก็เขาเจ้าคมเลยซื้อนะครับพี่น้องเจ้าของก็เคยถือมาคือกันผมก็เลยบ่อยากให้ไปนะครับเนาะให้มันผ่านสายตาผมก็หมายถึงว่าเอาขึ้นต้นไม้แล้วขันนะครับเหยียกคู่ดึงนกเป็นแล้วนะครับนกเขารวมเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือนกฝึกที่มีแต้มแล้วทั้งสันผมสิแบ่งอยู่ครับแต่ขันบ่ทันมีแต้มนี่ต้องคิดว่าสิเป็นอีนี่แหละพี่น้องจังสิแบ่งแต่ว่าตัวนี้บ่ทันหูนะครับบ่ทันหูมันผมก็เลยขออนุญาตว่าท่านเปิดราคาแล้วพี่น้องเด้อนะครับครับจังได๋ก็เอาขึ้นต้นใหม่เบิ่งครับพี่น้องครับขอบคุณครับ